เรื่องพระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อต่างๆพระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อช้างก็โดยสมัยนั้นแลช้างหลวงล้มลงหลายเชือกสมัยอัตคัดอาหารประชาชนพากันบริโภคเนื้อช้างและถวายแก่พวกภิกษุผู้เที่ยวบินธบาต ภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อช้างประชาชนจึงเพ่งโทษติเตียนพนทนาว่าฉนาพระสมณะเชื้อสายพระสากยบุตรจึงได้ฉันเนื้อช้างเล่าเพราะช้างเป็นราชพหานะถ้าพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบคงไม่เลื่อมใสต่อพระสมณะเหล่านั้นเป็นแน่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภะิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันเนื้อช้างรูปใดฉันต้องอาบัดทุกกฎพระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อมา้าสมัยต่อมาม้าหลวงตายมาก สมัยอัตคัดอาหารประชาชนพากันบริโภคเนื้อม้าและถวายแก่ภิกษุผู้เที่ยวบินธบาตภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อม้าประชาชนจึงเพ่งโทษติดเตียนโพนธนาว่าชนไยนพระสมณะเชื้อสายพระสากยบุตรจึงได้ฉันเนื้อม้าเล่าเพราะม้าเป็นราชพาหานะ ถ้าพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบคงไม่เลื่อมใสต่อพระสมณะเหล่านั้นเป็นแน่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันเนื้อมารูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฏ พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อสุนัขสมัยต่อมาถึงคราวอัตคัดอาหารประชาชนพากันบริโภคเนื้อสุนัขและถวายแก่พวกภิกษุผู้เที่ยวบินทบาทภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อสุนัขประชาชนจึงเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่า ฉไนพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรจึงได้ฉันเนื้อสุนักเล่าเพราะสุนักเป็นสัตว์หน้าเกลียดหน้าชังภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูกระาภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันเนื้อสุนัก รูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฎพระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้องูสมัยต่อมาถึงคราวอัตคัดอาหารประชาชนพากันบริโภคเนื้องูและถวายแก่พวกภิกษุผู้เที่ยวบินทบาทภิกษุทั้งหลายฉันเนื้องูประชาชนจึงเพ่งโทษ ติเตียนโพนธนาว่าชนัยพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรจึงได้ฉันเนื้องูเล่าเพราะงูเป็นสัตว์น่าเกลียดหน้าชางังแม้พระยานาคชื่อสุป,ปัตสะก็เข้าไปในพุทธสํานักถวายบังคมพระพุ่งมีพระภาคแล้วได้ยืนอยู่ณนะที่ส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลคำนี้ แต่พระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าค่ะบรรดาที่ไม่มีศรัทธาไม่เริ่มใสมีอยู่มันคงเบียดเบียนพวกพิสุจิจำนวนน้อยบ้างขอประทานพระวโรกาสพระพุทธเจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดกระรนายาฉันเนื้อง,งูลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงชี้แจงให้พระญาน,นาคสุปัสสะเห็นแจ้งสมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมมีกระถาครั้นพระญาน,นาคสุปัสสะอันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งสมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมมีกระถาแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณกลับไป ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงธรรมธรรมมีกถาในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันเนื้องูรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฏ พระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อราชสีสมัยต่อมาพวกพรานฆ่าราชสีแล้วบริโภคเนื้อราชสีและถวายแก่พวกภิกษุผู้เที่ยวบินทบาทพวกภิกษุฉันเนื้อราชสีแล้วอยู่ในป่าฝูงราชสีฆ่าพวกภิกษุเสียเพราะได้กลิ่นเนื้อราชสี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามภิกษุทั้งหลายว่าดูกระะภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันเนื้อราชสีรูปใดฉันต้องอาบัดทุกกฎพระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อเสือโครง สมัยต่อมาพวกพรานฆ่าเสือโครงแล้วบริโภคเนื้อเสือโครงและถวายแก่พวกภิกษุผู้เที่ยวบินทบาทพวกภิกษุฉันเนื้อเสือโครงแล้วอยู่ในป่าเหล่าเสือโครงฆ่าพวกภิกษุเสียเพราะได้กลิ่นเนื้อเสือโครงภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระพุ่้มีพระภาค พระพุธมีพระภาคทรงบัญญัติห้ามภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันเนื้อเสือโครกรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฏพระพุทธบัญญตัติห้ามฉันเนื้อเสือเหลืองสมัยต่อมาพวกพรานฆ่าเสือเหลืองแล้วบริโภคเนื้อเสือเหลือง และถวายแก่พวกภิกษุผู้เที่ยวบินทบาทพวกภิกษุฉันเนื้อเสือเหลืองแล้วอยู่ในป่าเราเสือเหลืองฆ่าพวกภิกษุเสียเพราะได้กลิ่นเนื้อเสือเหลืองภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันเนื้อเสือเหลืองรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฏพระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อหมีสมัยต่อมาพวกพรานฆ่าหมีแล้วบริโภคเนื้อหมีและถวายแก่พวกภิกษุผู้เที่ยวบินทบาท พวกภิกษุฉันเนื้อหมีแล้วอยู่ในป่าเหล่ามีฆ่าพวกภิกษุเสียเพราะได้กลิ่นเนื้อหมีภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามภิกษุทั้งหลายว่าดูกระาภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันเนื้อหมี รูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฏพระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อเสือดาวสมัยต่อมาพวกพรานฆ่าเสือดาวแล้วบริโภคเนื้อเสือดาวและถวายแก่พวกภิกษุผู้เที่ยวบินทบาตพวกภิกษุฉันเนื้อเสือดาวแล้วอยู่ในป่า เหล่าเสือดาวฆ่าพวกภิกษุเสียเพราะได้กลิ่นเนื้อเสือดาวภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติห้ามภิกษุทั้งหลายว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันเนื้อเสือดาวรูปใดฉันต้องอาบัดทุกกฏ เรื่องพระพุทธบัญญัติห้ามฉันเนื้อต่างๆจบ